วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบ่ายโมงตรงประเด็นกับดิฉันบุษรินทร์ยิ่งเกียรติกุลนะคะรับชมกันได้อีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook บ่ายโมงตรงประเด็นและทางเพจของไทย PBS ค่ะเช่นเคยวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งแบบนี้เราชวนมองปรากฏการณ์ทางสังคมกับการแก้ปัญหาในระดับนโยบายค่ะไฮซีซั่นเชียงใหม่คาดหวังผลกำไรยากร้านอาหารสถานบันเทิงกลับมาเปิดไม่ถึง 50% ประมงพื้นบ้านบุกซุปเปอร์มาร์เก็ตเรียกร้องยกเลิกขายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลจากสัตว์น้ำวัยอ่อนสัดส่วนชายหญิงเวทีการเมืองสะท้อนการจัดทำนโยบายท้องถิ่นหรือไม่ติดตามได้ในช่วงอำนาจบ้านเราผู้ชมคะวันนี้เราพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ลดลงอีกแล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ 5,857 คนเสียชีวิตเพิ่ม55คนค่ะดูจะมีแนวโน้มลดลงก็จริงแต่ต้องยอมรับว่าตอนนี้หลายพื้นที่กำลังเฝ้าระวังตามมาตรการคุมโรคนะคะเพราะว่ายังคงพบคลัสเตอร์ใหม่ๆเกิดขึ้นต่อเนื่องค่ะหลายธุรกิจเลยค่ะโดยเฉพาะการท่องเที่ยวตอนนี้ฟื้นตัวได้แต่ก็ยังไม่ค่อยเร็วสักเท่าไหร่ตัวอย่างที่ชัดเรื่องนี้คือที่จังหวัดเชียงใหม่เลยนะคะตอนนี้กำลังรับลมหนาวกันเลยแต่ว่ายอดผู้ติดเชื้อของเชียงใหม่วันนี้ขยับขึ้นมาอยู่ที่245คนเสียชีวิต3คนนะคะหลายสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเนี่ยค่ะเริ่มมีนักท่องเที่ยวก็จริงค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าท่ามกลางมาตรการการควบคุมโรคเนี่ยก็ทำให้บางพื้นที่ต้องเลือกจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวด้วยนะคะคุณวชิรวิทย์ลดบำรุงชัยค่ะเกาะติดประเด็นนี้นะคะอยู่ที่อุทยานแห่งชาติอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเชิญค่ะนับจากนี้นะครับถ้าใครจะมาที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ถ้าต้องการความสะดวกมากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องกลัวผิดหวังอาจจำเป็นจะต้องจองคิวมาล่วงหน้านะครับตามมาตรการของกรมอุทยานที่ต้องการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวเพื่อควบคุมโควิด-19 นะครับโดยที่นี่จำกัดนักท่องเที่ยวอยู่ที่วันละ 2,600 คนนะครับในขณะที่ชาวบ้านโดยรอบอุทยานส่วนใหญ่นั้นเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งฉีดวัคซีนไปแล้วถึง 70% ครับนี่คือบรรยากาศบนยอดดอยอินทนนท์เมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 8-9 องศาเซลเซียสถือว่ายังไม่ถึงจุดหนาวสุดของปีนี้นะครับแต่ก็พบนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางขึ้นมาชมทะเลหมอกและศึกษาเส้นทางธรรมชาติโดยหลังจากที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์กลับมาเปิดรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็มีนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาบ้างแต่ยังถือว่าบางตาครับแต่ก็คาดกันว่าจะเริ่มหนาแน่นในช่วงปลายปีและวันหยุดยาวที่จะถึงนี้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เปิดเผยนะครับว่าเพื่อเป็นการควบคุมโรคกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประกาศขยายจำนวนวันจองคิวล่วงหน้าเข้าอุทยานจาก15วันเป็น60วันซึ่งต้องมีการเช็คสถานการณ์อุทยานที่ไหนเปิดหรือปิดด้วยนะครับส่วนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จะรับนักท่องเที่ยวต่อวันอยู่ที่ 2,600 คนแบ่งเป็นกลุ่มที่จองคิวล่วงหน้า 2,000 คนและกลุ่มที่ Walk-in เข้ามาอีก600คนหากเกินจากนี้จะไม่รับเข้ามาในพื้นที่นะครับแล้วก็จะจำกัดจุดท่องเที่ยวไม่เกิน50คนจากเดิมนะครับก่อนเกิดโควิด-19 ที่นี่รับนักท่องเที่ยวได้สูงสุดวันละถึง 5,000 ถึง 6,000 คนครับกันนะครับมีบางวันที่เต็มนะครับก็มาดูว่า walk in เท่าไหร่นะครับถ้าเกิด walk in มากเกินตรงนั้นเราก็จะไม่ให้เข้านะครับเพื่อที่จะควบคุมความหนาแน่นก่อนนะครับสำหรับชุมชนขอโทษนะครับสำหรับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นั้นมีชุมชนมงและปากยออยู่ทั้งหมด34ชุมชน29หมู่บ้านรับวัคซีนเกิน 70% แล้วในช่วง1เดือนที่ผ่านมาครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอยอินทนนท์กล่าวนะครับว่าการระบาดรอบล่าสุดนั้นมีชาวบ้านติดเชื้อจากการนำผักไปขายที่ตลาดเมืองใหม่และมีผู้ติดเชื้อหลังจากนำดอกไม้ไปขายที่กาดหลวงในอำเภอเมืองเชียงใหม่ล่าสุดยังมีชาวบ้านรักษาตัวอยู่ในศูนย์กักตัวชุมชนหรือ Community Isolation ของอำเภอจอมทองอยู่5คนใกล้ครบกำหนด14วันและจะออกมาใช้ชีวิตตามปกตินะครับในขณะที่ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ในพื้นที่นี้ยังไม่พบจึงคาดการณ์ว่าสถานการณ์ติดเชื้อที่นี่อยู่ในช่วงขาลงแล้วครับผู้ป่วยแต่เป็นกลุ่มเดียวกันซึ่งกำลังจะถูกส่งกลับมาแล้วครับรักษาอย่างไรเคสใหม่ยังไม่มีเพิ่มขึ้น
ผู้อำนวยการส่งเสริมสุขภาพตำบลดอยอินทนนท์ก็ย้ำนะครับว่านักท่องเที่ยวที่จะเข้าพักในบ้านพักโฮมสเตย์ของชาวบ้านในพื้นที่ของอุทยานนั้นจะต้องฉีดวัคซีนครบ2เข็มหรือเข็มแรกเป็นแอสตราเซเนกาพร้อมกับเคร่งครัดมาตรการส่วนบุคคลไม่ประมาทกาดอย่าตกครับชุมชนที่อยู่บนพื้นที่สูงนะครับเดิมก็คิดว่าโควิด-19 จะแพร่มาไม่ถึงเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแต่ก็เห็นแล้วนะครับว่าโควิด-19 สามารถที่จะแพร่กระจายไปได้ทุกที่นะครับจากเมืองสู่บนดอยในขณะเดียวกันนะครับมาตรการที่จะควบคุมนักท่องเที่ยว 2,600 คนต่อวันสำหรับที่นี่แง่หนึ่งก็เป็นผลดีต่อทรัพยากรธรรมชาตินะครับไม่ให้บอบช้ำจนมากเกินไปแต่ว่าอีกแง่หนึ่งก็ส่งผลให้ชุมชนที่มีรีสอร์ทนะครับมีร้านรวงต่างๆนั้นเงียบเหงาไปถนัดตาเลยทีเดียวครับคุณบุษรินครับขอบคุณคุณวชิรวิทย์นะคะนั่นแหละค่ะเรื่องของการท่องเที่ยว next normal ก็เป็นสิ่งที่หลายฝ่ายจับตาด้วยนะคะสำหรับสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงเวลานี้เพราะว่าถ้าดูแล้วค่ะคุณผู้ชมเชียงใหม่เนี่ยช่วงพฤศจิกายนแบบนี้นะคะไปจนถึงมกราคมนี่ถือเป็นช่วงไฮซีซั่นของเขาเลยนะคะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาที่สุดเลยค่ะแต่ว่าหลังจากที่ขาดทุนจากสถานการณ์โควิด-19 มา2ปีเนี่ยผู้ประกอบการหวังเลยนะคะอยากจะได้กำไรกันในช่วงนี้แต่พอประเมินกันดูแล้วค่ะสมาคมร้านอาหารบอกเลยฟื้นยากจริงๆคาดการณ์กันว่าปี65นู่นแหละค่ะจะกลับมาเปิดร้านกันอาหารกันได้เนี่ยก็เพียงแค่ 60% เท่านั้นเองแต่ปัญหาก็คือว่าเชียงใหม่เนี่ยค่ะเป็นจังหวัดที่มีร้านอาหารมากที่สุดเลยเป็นอันดับ2รองจากกรุงเทพมหานครด้วยนะคะคิดแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 10% ของ GDP ทั้งจังหวัดเลยเปิดน้อยแบบนี้กระทบแน่นอนนะคะสำหรับระยะยาวในพื้นที่ค่ะจากธุรกิจร้านอาหารสถานบันเทิงที่แทบจะไม่เคยเงียบเหงาเลยนะคะสำหรับเชียงใหม่เนี่ยโดยเฉพาะปี2562ธนิตชุมแสงสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่บอกเลยว่าเป็นปีที่การท่องเที่ยวเชียงใหม่พีคที่สุดเลยจากการสำรวจพบว่ามีร้านอาหารมากกว่า 14,000 แห่งแต่ว่าหลังจากเกิดสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ปี63ธุรกิจร้านอาหารและสถานบันเทิงในฐานะซัพพลายเชนของธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยได้รับผลกระทบกันหนักเลยค่ะผ่านมา2ปีแล้วหลังจากโควิด-19 ก็มีร้านอาหารกลับมาเปิดไม่ถึง 40% คือแรงงานจากเดิมก็มีอยู่มากกว่า 80,000 คนปัจจุบันเนี่ยก็เหลือแค่ 50,000 คนนะคะที่เหลืออีก 30,000 เนี่ยก็เป็นคนที่หายไปจากระบบบ้างตกงานบ้างคุณธนิตมองแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมแม้ว่าเราจะเปิดประเทศกันมาตั้งแต่1พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะแต่ก็คาดการว่าน่าจะต้องใช้เวลาอีกสัก 5-10 ปีกว่าที่จะฟื้นตัวกลับมาเท่าปี62ได้คาดการว่าในปี2565ร้านอาหารคงจะกลับมาเปิดกันได้แค่ 60%นายกสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงจังหวัดเชียงใหม่ก็มีข้อเสนอไปถึงรัฐบาลด้วยว่าถ้าหากต้องการจะกระตุ้นเศรษฐกิจฟื้นการจ้างงานก็ควรเร่งเปิดสถานบันเทิงด้วยซึ่งการขยายเวลาไปจนถึงวันที่16มกราคมนั้นถือว่านานเกินไปค่ะแต่ก็ต้องยอมรับนะคะแม้จะเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการแต่สถานการณ์การท่องเที่ยวยังคงไม่ฟื้นตัวทันทีทันใดแน่นอนเพราะว่ายังอยู่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองอยู่นั่นเองค่ะคือทุกที่เขาก็พร้อมหมดนะในการที่จะเปิดในวันที่1ธันวาเพราะว่ามันเป็นช่วงไฮซีซั่นของเชียงใหม่นะครับคือถ้าไม่เปิดตอนช่วงนี้ก็ไม่รู้จะเปิดตอนไหนแล้วนะครับที่สามารถที่จะสร้างรายได้นะกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองนะครับเพราะฉะนั้นก็ผู้ประกอบการสถานบันเทิงหลายที่ก็บ่นกันพอสมควรนะครับในการที่เขายืดระยะเวลาในการเปิดนะครับถ้ายกตัวอย่างว่ามันมีบทเรียนเมื่อปีใหม่ปี63ที่เชียงใหม่ที่เป็นคลัสเตอร์ใหญ่ในผับนะฮะซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยเราก็ควบคุมอย่างที่ผมบอกครับเขายินดีนะฮะที่จะอนุญาตให้เปิดร้านไม่เกิน5ทุ่มจำหน่ายแอลกอฮอล์5โมงเย็นถึง4ทุ่มนะครับไปทีละเฟสนะครับตรงนี้อาจจะทำไปสัก 2-3 เดือนให้พ้นปีใหม่ไปนะครับหลังจากนั้นก็มาว่ากันอีกทีสำหรับเชียงใหม่นะคะธุรกิจร้านอาหารนับเป็น 10% GDP ของทั้งจังหวัดค่ะในขณะที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นชาวไทย 70% นะคะเป็นต่างชาติ 30% แล้วใน 30% นี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยมากถึง 70% ด้วยกันในขณะที่ข้อเสนอให้เลื่อนการเปิดกิจการสถานบันเทิงให้เร็วขึ้นเนี่ยก็มีรายงานว่าสบค.เขาจะประชุมกันวันศุกร์นี้นะคะก็ชวนติดตามกันต่อด้วยนะคะสำหรับธุรกิจกลางคืนค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ
คุณผู้ชมคะ19พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลก็เคาะการจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ของข้าวงวดที่6ไปแล้วนะคะเพื่อบรรเทาสถานการณ์ราคาข้าวที่ตกต่ำค่ะหลายคนเปรียบเลยนะคะว่าเห็นภาพของราคาข้าวเปลือกในที่ลงทุนกันปลูกไปเนี่ยนะคะ1กิโลกรัมเนี่ยราคาต่ำกว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซะอีกเรื่องนี้หนักจริงๆแล้วก็เป็นวังวนที่ชาวนาเกษตรกรเนี่ยเขาเจอกันทุกปีเลยค่ะแล้วยิ่งปลายปีแบบนี้ก็เป็นช่วงที่ชาวนาในหลายจังหวัดเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตกันไปขายทั้งรู้นะคะราคาข้าวก็ตกต่ำจากหลายปัจจัยเลยไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดการส่งออกที่มันชะงักตัวลงไปรวมถึงการบริโภคภายในประเทศก็ลดลงไปด้วยค่ะคุณนิตยากิรติเสริมสินทีมข่าวของเราค่ะไปตามดูชีวิตของชาวนาที่จังหวัดลพบุรีนะคะเขาเพิ่งจะเก็บเกี่ยวข้าวค่ะหลังจากถูกน้ำท่วมค่ะทั้งที่รู้นะคะว่าราคาข้าวเนี่ยไม่ดีแน่ถ้าข้าวชื้นแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีทางเลือกจริงๆค่ะนาข้าวหอมมะลิที่กำลังเก็บเกี่ยวกว่า30ไร่นี้เป็นของสง่าบุญศรีโรจน์ชาวนาอายุ83ปีในตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองลพบุรีเขาบอกว่าเวลานี้ราคาข้าวตกต่ำมากในรอบปีขณะที่โรงสีจะรับซื้อในราคากิโลกรัมละ8บาทข้าว30ไร่ของเขาขายได้เงินแล้วไม่ถึงแสนบาทเมื่อหักลบต้นทุนค่าปุ๋ยค่ายาค่าน้ำมันค่าแรงเงินก็แทบไม่เหลือนอกจากนั้นโรงสียังมีเงื่อนไขรับซื้อเฉพาะข้าวสดซึ่งความชื้นจะสูงเกินร้อยละ15นั่นหมายถึงราคาที่ถูกกดลงอีกชาวนาไม่ได้ตั้งราคาข้าวมีแต่ไอ้ลงสีหรืออะไรที่เขาซื้อตั้งราคาข้าวให้เราเอาแล้วทำไมเราไม่ตากก่อนคะเขารู้เขาให้เหตุผลยังไงก็ตากก่อนเขาบอกว่าตากนี่ใช้ไม่ได้มันปนเพราะความเราไปตากมันตากส่วนมากแต่นี่มันไม่แห้งไม่เสมอกันเขาไปทำข้าวสารไม่ได้เขาต้องการไปอบไปอะไรข้าวเขาคุณคิดดูว่าปุ๋ยลูกหนึ่ง 1,020 บาทตอนนี้ 1,200 แล้วครับ 1,200 เห็นไหมปุ๋ยลูกหนึ่งอ่ะน้ำมันขึ้นมา30ค่ารถไถค่าอะไรก็คิดดูค่าใช้จ่ายไร่หนึ่งตกเท่าไหร่ไร่หนึ่งก็ตกประมาณ 6,000 บาทขายข้าวได้ 7,000 จะอะไรกินครับเหลือแต่สร้างกับหนี้ที่จุดรับซื้อข้าวในพื้นที่จังหวัดลพบุรีมีชาวนาหลายคนทยอยนำข้าวมาขายประจวบพิมพ์เกษมมาเข้าคิวรอตั้งแต่ช่วงบ่ายเพื่อขายข้าวเปลือกที่เพิ่งเกี่ยวจากนาที่ถูกน้ำท่วมกว่า10ไร่และต้องยอมขาดทุนจากที่ลงทุนไปแล้วกว่า 20,000 บาทได้ 4,000 กว่าให้ค่ารถเกี่ยวเขา 3,000 แล้วก็ที่เหลือเอาไว้ให้ค่ารถขนย้ายข้าวค่าน้ำมันรถเหลืออะไรไม่ครับไม่เหลือเลยไม่ไหวปุ๋ยมันแพงทีก็ห้าลูกหกลูกกว่านก็ซื้อปุ๋ยหมดแล้วแต่พอลมที่แรกก็ไถก็ไร่ละ250ไถ3เที่ยวอ่ะขาดทุนทีนี้ขาดทุนเกษตรกรฝาก2เรื่องครับถึงจะแก้ปัญหาได้น้ำมันลงปุ๋ยถูกชาวนาต้นทุนก็ลดถ้าทุกวันนี้มีแต่ขึ้นครับไม่มีลดต้นทุนนะเรียนเก่งเรียนดีสมาชิกสภาเกษตรตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองลพบุรีเปิดเผยว่าปัญหาข้าวขายไม่ได้ราคามาจากหลายปัจจัยทั้งนโยบายส่งเสริมการปลูกข้าวตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางกระบวนการรับซื้อการจัดโซนนิ่งปลูกข้าวเฉพาะพื้นที่ตลาดที่ต้องการหรือแม้แต่เมล็ดพันธุ์ข้าวที่รัฐต้องจัดสรรความชัดเจนควบคู่ไปกับคุณภาพข้าวการพัฒนาของชาวนาเนี่ยให้ระบุมาเลยว่าพื้นที่ใดใส่ข้าวอะไรถึงจะดีแล้วให้ขายให้ได้ไม่ใช่ปล่อยให้ชนะจะเปรตสปาแล้วมาทัดท้วงกันว่าชนะใส่ข้าวไม่มีคุณภาพไม่ใช่บอกมาที่ว่าจะให้ใส่ข้าวอะไรที่จะขายได้ลงสีต้องรับซื้อข้าวพื้นที่นี้ตรงนี้อันนี้ลงสีนนซื้อข้าวจังหวัดอยุธยาก็ซื้อข้าวอะไรก็ว่าไปที่เขาใส่ได้แต่ไม่ใช่ว่าจะสนับสนุนให้แต่กรมการข้าวอะไรกรมการข้าวหรือว่าไอ้เมล็ดพันธุ์อะนะโหกขอไม่รู้กขออะไรจนจำกันไม่ได้มาใส่แล้วมันก็ใส่กันปนเปไป
แม้ชาวนาจะขายข้าวเปลือกได้ในราคาต่ำแต่ผู้บริโภคก็ไม่ได้ซื้อข้าวสารในราคาถูกลงนั่นเพราะว่าข้าวจะถึงมือคนกินต้องผ่านทั้งโรงสีและผู้ค้าคนกลางซึ่งมีปัจจัยต้นทุนการแปรรูปและการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องนิตยาเกียรติเสริมสินไทย PBS รายงานผู้ชมคะความเดือดร้อนของชาวนาเนี่ยเขาก็มีเหตุมีผลนะคะมีต้นทุนที่ต้องจ่ายแล้วรายได้โดยเฉลี่ยเนี่ยลองดูกันหน่อยนะคะว่าทั้งรายได้เฉลี่ยกับต้นทุนเนี่ยพวกเขาต้องจ่ายอะไรกันไปบ้างนี่เป็นภาพรวมนะคะของการทำนาใน1ไร่คือต้นทุนชาวนาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,012.18 บาทต่อไร่เนี่ยค่ะสีเหลืองด้านข้างของดิฉันตรงนี้คือค่าวัตถุดิบอยู่ที่ประมาณ 12% กว่าๆถัดมาสีฟ้าตรงกลางนี่คือค่าจ้างแรงงานนะคะอยู่ที่ประมาณ 36.32% และสุดท้ายสีเขียวเนี่ยก็คือค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการผลิตต่างๆอยู่ที่ประมาณ 50% กว่าๆแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมรายได้ของชาวนาเนี่ยค่ะเฉลี่ยอยู่ที่ 5,000 กว่าบาทต่อไร่เท่านั้นเองแต่ว่าต้นทุนของเขาปาเข้าไป 4,000 กว่าบาทเนี่ยค่ะนั่นหมายความว่ากำไรสุทธิเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนี่เป็นตัวเลขที่ทำให้เราเห็นว่าทำไมชาวนาถึงเดือดร้อนกันจริงๆนะคะและถ้าลองมาดูในรายละเอียดของต้นทุนเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นต้นทุนคงที่กับต้นทุนผันแปรค่ะคุณผู้ชมพูดง่ายๆนะเอาให้เข้าใจง่ายๆคือต้นทุนคงที่จะมีทั้งเรื่องของค่าเสื่อมราคาค่าเช่าเครื่องสูบน้ำค่าเช่าที่ดินค่าภาษีที่ดินค่ะส่วนต้นทุนผันแปรเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของพันข้าวแรงงานค่าปุ๋ยค่าจ้างต่างๆหรือวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆเห็นต้นทุนกับผลตอบแทนแบบนี้นะคะยังไม่นับรวมกับปัญหาที่เข้ามาอย่างเรื่องของอุทกภัยภัยแล้งต่างๆนึกภาพแทบไม่ออกจริงๆว่าชาวนาเขาจะสามารถหลุดพ้นจากวงวนหนี้สินตรงนี้ได้ยังไงกันสิ่งที่รัฐบาลหลายชุดนำมาใช้แก้ปัญหาให้กับชาวนาก็คือการออกนโยบายช่วยเหลือต่างๆถ้าลองไล่เรียงกันมาตั้งแต่ปี2491จนถึงปีนี้นะคะมีหลายมาตรการจริงๆตลอด73ปีที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมตัวอย่างเช่นการจัดหาเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยราคาถูกโครงการจำนำข้าวเปลือกโครงการประกันราคาข้าวเปลือกนะคะย้อนกลับไปดิฉันยกตัวอย่างให้เห็นภาพเรื่องนี้ชัดหน่อยสัก3รัฐบาลแล้วกันค่ะครม.ชุดของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมีนโยบายโครงการประกันราคาข้าวราคาของข้าวเกษตรกรนะคะอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทเงินจะไปถึงชาวนาโดยตรงแม้ไม่มีผลผลิตชาวนาก็ยังได้ส่วนต่างค่ะถัดมานะคะเป็นของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีนโยบายโครงการรับจำนำข้าวอยู่ที่ 15,000 บาทไม่มีจำนวนจำกัดขั้นต่ำนะคะรับเงินสดกันได้ทันทีส่วนชุดปัจจุบันพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะมีนโยบายโครงการจำนำยุ้งฉางค่ะในช่วงราคาที่ผลผลิตตกต่ำโดยให้สินเชื่อไม่เกิน 13,500 บาทบวกกับค่าเก็บรักษาข้าวอีก 1,000 บาทรวมเป็น 14,500 บาทและการจ่ายเงินส่วนต่างประกันรายได้ข้าวด้วยคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าในแต่ละปีนะคะแต่ละรัฐบาลใช้เงินไปไม่น้อยค่ะในการแก้ปัญหาด้วยนโยบายระยะสั้นประกันราคาจำนำราคานักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์การเกษตรก็ชวนมองทิศทางการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนกันนะคะว่าจุดแรกเลยเราต้องทำความเข้าใจกันใหม่ว่าข้าวไม่ใช่สินค้าที่จะแข่งขันกันได้อีกต่อไปไทยควรที่จะมุ่งเน้นการผลิตเพื่อใช้ในประเทศเป็นหลักเพราะว่าการผลิตที่มากเกินไปความต้องการของตลาดภายในประเทศก็จะส่งผลต่อผลผลิตที่ล้นตลาดนะคะและเมื่อมันสะสมไปทุกปีก็จะยิ่งทำให้ราคาของข้าวตกต่ำส่วนรัฐบาลเองค่ะก็มีข้อเสนอแนะว่าต้องมีกลไกนะคะที่ช่วยทำให้กลุ่มเกษตรกรเนี่ยปรับตัวได้ค่ะที่มีเขาเรียกอะไรมีเจตคติที่ดีมีความคิดที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเนี่ยก็จะอยู่กลุ่มหนึ่งกับชาวนาที่ไม่ยอมเปลี่ยนอะไรเนี่ยที่อยู่บนฐานการผลิตเดิมๆก็อีกกลุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อยๆที่จะผ่องถ่ายเกษตรกรที่มีความคิดที่ดีเนี่ยให้ไปสู่สมมติเกษตรผสมผสานหรือปรับเปลี่ยนจากไร่นาไปสู่การเป็นสวนผลไม้ซึ่งรัฐบาลสามารถทำได้นะโดยใช้เรื่องของนโยบายเข้ามาการให้การหนุนที่มันเปลี่ยนผ่านอย่างเนี้ยนะใน EU เองในสหรัฐอเมริกาเองก็ทำในประเทศหลายๆประเทศก็ทำนะแค่เพื่อให้หนึ่งก็คือลดการผลิตพืชหนึ่งลงแล้วเนี่ยเราเห็นว่าพืช นั้นเนี่ยมันไม่สามารถจะแข่งขันได้ในระยะยาวแล้วเนี่ยเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยน
มีอีกหลายข้อเสนอจริงๆนะคะสำหรับเรื่องของนโยบายข้าวที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้กับชาวนาไทยอยากชวนคุณผู้ชมติดตามข้อมูลชุดนี้ได้นะคะทางเพจ The Active ค่ะรวบรวมกันไว้หลายชุดข้อมูลเลยเพื่อให้เห็นปัญหานี้กันจริงๆอีกเรื่องนึงที่อยากชวนคุยต่อวันนี้คือเรื่องของการเมืองท้องถิ่นค่ะคุณผู้ชมคะภาพจำของนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยโดยเฉพาะในระดับอบต.ต้องยอมรับเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ชายนะคะที่เข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้อาจจะด้วยหลายเหตุผลหลายปัจจัยนะคะที่ทำให้พื้นที่ทางการเมืองของผู้หญิงมีไม่มากสักเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าในปัจจุบันนี้เราเห็นการตัดสินใจและสนับสนุนของผู้หญิงเข้ามาเป็นผู้นำท้องถิ่นกันมากขึ้นสัดส่วนหญิงชายในเวทีการเมืองแบบนี้จะสะท้อนอะไรบ้างในการจัดการนโยบายที่ส่งผลต่อคนในชุมชนและท้องถิ่นด้วยติดตามจากคุณธีวัชชุรัตน์ค่ะวิเคราะห์เรื่องนี้ในช่วงอำนาจบ้านเราค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมในช่วงอำนาจบ้านเรานะครับตอนนี้นับถอยหลังเพียง4วันเท่านั้นครับจะเข้าสู่การเลือกตั้งนายกอบต.และสอบต.ที่จะเกิดขึ้นในวันที่28พฤศจิกายนนี้มิติหนึ่งที่ถูกพูดกันถึงน้อยมากนะครับก็คือเรื่องของเพศครับเวทีการเมืองระดับชาติเนี่ยนอกจากนักการเมืองชายเราจะเห็นสัดส่วนนักการเมืองหญิงที่เพิ่มขึ้นอย่างมากแต่สำหรับเวทีการเมืองท้องถิ่นแทบจะเป็นส่วนน้อยเท่านั้นครับที่จะมีผู้หญิงได้รับเลือกไปทำหน้าที่หรืออาจจะมีส่วนน้อยที่ตัดสินใจเข้ามาสู่สนามการเมืองวันนี้ชวนคุณผู้ชมครับดูข้อมูลย้อนหลังในเรื่องนี้กันหน่อยครับข้อมูลจากกองการเลือกตั้งท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยครับเราไปไล่ดูเลยครับข้อมูลนายกอบต.ย้อนหลังก็คือสมัยล่าสุด 5,300 คนครับถ้าไปดูที่อายุครับคุณผู้ชมเฉลี่ยอยู่ที่58ปีเรียกว่าเป็นคนก่อนวัยเกษียณเลยนะฮะที่น่าสนใจคืออายุสูงสุดของนายกอบต.คือ88ปีและอายุที่น้อยที่สุดคือ38ปีคราวนี้ไปดูเรื่องเพศกันบ้างครับสัดส่วนต่างกันโดยสิ้นเชิงครับผู้ชายอยู่ที่ 93% ผู้หญิงอยู่ที่ 7% เท่านั้นนี่สะท้อนครับว่าบทบาทของผู้หญิงที่ก้าวเข้ามาในตำแหน่งนายกอบต.ยังมีจำนวนน้อยอยู่อาจจะเป็นเพราะค่านิยมทางสังคมและการเปิดโอกาสให้กับผู้หญิงได้ก้าวเข้ามามีบทบาทนำในทางการเมืองมากขึ้นทีมข่าวเราไปสอบถามความคิดเห็นครับกับการเลือกตั้งอบต.รอบนี้โดยเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะมีโอกาสได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบต.ครั้งนี้เป็นครั้งแรกว่าเพศของผู้สมัครนั้นจะมีส่วนต่อการตัดสินใจไปลงคะแนนของพวกเขาหรือไม่ลองไปฟังคำตอบจากพวกเขากันดูครับแรงการที่เราจะเลือกแคสต์คนเราไม่ได้มองที่เพศใช่ไหมครับเราต้องเน้นที่ความสามารถดังนั้นไม่ว่าชายหรือหญิงเราก็ต้องดูที่ความสามารถมากกว่าสำหรับเรื่องของชายและหญิงมันน่าจะไม่มีผลเพราะว่าแต่ก่อนก็อาจจะเป็นมายาคติที่บอกว่าผู้หญิงเนี่ยมีความสามารถไม่เท่าเทียมกับผู้ชายแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือไอ้มายาคติเรื่องนี้อ่ะมันน่าจะถูกลบไปแล้วสำหรับภาพของคนรุ่นใหม่อย่างคนเราๆที่อยู่ในทุกวันนี้ครับด้านศักยภาพด้านความคิดด้านทัศนคติมันอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่าครับการที่จะเป็นผู้ชายผู้หญิงนั้นเราไม่สามารถแยกออกได้ครับเพราะว่าการทำงานหรือความคิดก็มีความแตกต่างกันออกไปครับคิดว่าไม่มีผลต่อการเลือกค่ะเพราะว่าสมัยนี้คิดว่าทุกคนเท่าเทียมกันไม่เกี่ยวกับเพศสภาพค่ะการที่เราจะเลือกอะเราไม่ได้ดูที่เพศของเขาเราดูที่ผลงานของเขาเราดูที่การช่วยเหลือเราดูที่ศักยภาพมากกว่าเพศค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเราจะโฟกัสที่นโยบายเขามากกว่านั่นคือกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับเท่าที่ได้ฟังคุณผู้ชมจะเห็นว่าเรื่องเพศจะไม่มีผลต่อการตัดสินใจของพวกเขานะครับแต่ที่จะมีผลก็คือเรื่องของประสบการณ์นโยบายของผู้สมัครทีนี้ผมไปค้นข้อมูลอบต.ที่มีนายกเป็นผู้ชายกับอบต.ที่มีนายกเป็นผู้หญิงเราเปรียบเทียบกันแค่2พื้นที่เท่านั้นครับสิ่งที่ผมพบเห็นคือความแตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสัยทัศน์ของการพัฒนาอบต.นั้นครับผู้ชายเขายังคงเน้นในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางแต่ถ้าเป็นผู้หญิงครับจะไปเน้นเรื่องอาชีพเป็นหลักแล้วก็ย้ำว่าไม่ใช่ทุกพื้นที่จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่นั้นๆด้วยสิ่งนี้ก็ไปสอดคล้องกับความเห็นของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนาที่มองว่าพื้นที่ทางการเมืองที่มีสัดส่วนของเพศอย่างเหมาะสมจะส่งผลต่อนโยบายที่มีความหลากหลายครับเพราะว่าวิธีคิด
วิธีการทำงานและประสบการณ์ของหญิงและชายต่างกันอีกทั้งยังมองด้วยนะครับว่าหากต้องการส่งเสริมเรื่องความเสมอภาคทางเพศจำเป็นต้องสนับสนุนให้ผู้หญิงเข้ามาสู่การเมืองท้องถิ่นมากขึ้นเพราะจะเป็นพื้นฐานของนักการเมืองหญิงระดับประเทศด้วยโดยมองว่าสัดส่วนของผู้หญิงในรัฐสภาไทยยังมีสัดส่วนที่น้อยครับเมื่อเทียบกับต่างประเทศและนอกเหนือจากนั้นการเปิดโอกาสให้ทุกเพศทุกวัยเข้าสู่สนามการเมืองได้จะส่งผลต่อการจัดทำงบประมาณของท้องถิ่นเองที่ต้องคำนึงถึงทุกกลุ่มทุกคนในสังคมนั่นเองครับอันดับแรกมันก็แสดงถึงสัญลักษณ์ของผู้หญิงที่มีถึง 50% เนี่ยพื้นที่ทางการเมืองมีอำนาจตัดสินใจทางการเมืองนั่นก็มันแสดงถึงเรียกว่ามุมมองที่ประเทศนั้นมี gender equality มีความเสมอภาคระหว่างเพศมากขึ้นมีประชาธิปไตยมากขึ้นในการจัดทำงบประมาณทุกระดับนะฮะจะต้องคำนึงถึงเพศวัยและก็สภาพของบุคคลหมายความว่าการจัดทำแผนพัฒนาตำบลเนี่ย5ปีของเขาเนี่ยเขาก็จะต้องคำนึงถึงเรื่องพวกนี้ด้วยแบบเขาเรียก gender responsive budgeting การทำงบประมาณให้มีมิติหญิงชายแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ในแนวนโยบายของรัฐนี่การเคลื่อนไหวเนี่ยก็คือจะต้องทำยังไงให้มันเป็นหน้าที่ของรัฐและองค์กรของรัฐทุกองค์กรให้มีความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณนี่แหละครับแม้ว่าเรื่องเพศและอายุจะไม่ใช่ปัจจัยในการชี้ขาดว่าการพัฒนาในท้องถิ่นนั้นจะดีหรือไม่แต่สิ่งนี้มันจะนำไปสู่ความหลากหลายในกระบวนการคิดแล้วไม่แน่ว่าในพื้นที่นั้นเราอาจจะได้วิธีการแก้ไขปัญหาใหม่ๆจากการที่แบ่งสัดส่วนกันอย่างเหมาะสมก็ได้สิ่งนี้เลยเน้นย้ำกับประชาชนที่จะไปเลือกตั้งอบต.ครั้งนี้ครับว่านอกจากความสามารถนโยบายอยากให้ดูเรื่องบทบาทของชายหญิงด้วยดิฉันดูแล้วก็รู้สึกได้เหมือนกันนะคะว่าต่อไปในอนาคตอาจจะต้องต่อยอดไปถึง LGBTQ ด้วยนะอาจจะไม่ใช่แค่เพศหญิงเพศชายความหลากหลายของนโยบายก็น่าจะเป็นส่วนสำคัญด้วยเหมือนกันค่ะใช่ครับขอบคุณคุณธีวัฒน์นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ทิ้งท้ายกันด้วยประเด็นใกล้ตัวค่ะคุณผู้ชมเองอาจจะคาดไม่ถึงนะคะว่าการบริโภคของเราเนี่ยอาจจะกำลังส่งผลเสียต่อทรัพยากรสัตว์น้ำสัตว์ทะเลอยู่ด้วยก็ได้ค่ะดิฉันกำลังพูดถึงอาหารทะเลแปรรูปจากสัตว์น้ำวัยอ่อนนะคะอย่างปลาข้าวสารปลาสายไหมปลาจังนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ค่ะเครือข่ายประมงพื้นบ้านเขาแสดงความกังวลว่าหากยังไม่ลดการบริโภคต่อไปทะเลไทยอาจจะไม่มีสัตว์น้ำให้กินกันแล้วนะคะเรื่องนี้ถูกนำมารณรงค์ผ่าน change.org ค่ะใช้แคมเปญเพื่อร่วมกันลงชื่อให้ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเลิกขายสัตว์น้ำที่ยังโตไม่เต็มวัยรณรงค์กันมาระยะหนึ่งแล้วนะคะมีผู้ลงชื่อไปมากกว่า 13,000 รายชื่อแล้วแต่ไม่ใช่แค่การรณรงค์ผ่านสังคมออนไลน์เท่านั้นล่าสุดเมื่อวานนี้เราเห็นตัวแทนของสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยเดินสายเลยค่ะไปพบผู้บริหารซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ๆทั้งบิ๊กซีโลตัสท็อปแมคโครค่ะพร้อมกับนำรายชื่อจาก change.org มาร่วมยืนยันให้ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ห้างใหญ่ๆยกเลิกการนำผลิตภัณฑ์อาหารทะเลจากสัตว์น้ำวัยอ่อนมาวางจำหน่ายด้วยนะคะตัวแทนประมงพื้นบ้านเนี่ยยอมรับเลยว่าการเดินสายรณรงค์รอบนี้ทำให้เห็นความกระตือรือร้นของผู้บริหารซูเปอร์มาร์เก็ตบางแห่งอย่างท็อปโลตัสเนี่ยค่ะแสดงความสนใจแล้วก็มีแนวโน้มให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยแต่จะมีนโยบายที่ชัดเจนว่าห้ามขายหรือไม่อย่างไรเนี่ยประเด็นนี้คงต้องติดตามกันต่อไปนะคะเรื่องนี้ก็เป็นความหวังนะคะว่าจะช่วยกันแก้ปัญหาค่ะเพื่อให้สัตว์น้ำวัยอ่อนเนี่ยยังคงอยู่นะคะอยู่ในทะเลไทยค่ะให้มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยแล้วก็ให้เราเนี่ยได้มีความมั่นคงทางอาหารกันต่อไปด้วยนะคะทั้งหมดนี้คือบ่ายโมงตรงประเด็นในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังตามช่องทางที่เราขึ้นให้อยู่ด้านล่างเวลานี้ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีเพจ Reactive เป็นช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพราะเราเชื่อว่าทุกพลังทางสังคมมีความหมายจริงๆค่ะวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ